สวัสดีท่านผู้ฟัง The Politics Podcast ทุกท่านนะครับช่วงนี้อยู่กับผมออก The Politics นะครับวันที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็คือ16กันยายน2563นะครับแต่ว่าย้อนกลับไปวันเดียวกันนี้เมื่อ63ปีก่อนก็คือ16กันยายน2500นะครับเป็นวันที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้เดินทางเข้าสู่จุดพลิกผันครั้งสำคัญนะฮะ เมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐซึ่งเป็นผู้บรญชาการทหารบกในเวลานั้นตัดสินใจทํารัฐประหารโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก่อนที่สุดท้ายนะฮะจอมพลปต้องหนีออกจากประเทศไทยแล้วก็ถึงแก่สัลกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนจะถึงเหตุการณ์วันที่16กันยายนปี2 5 0 0นะครับผมต้องเล่าถึงบริบท เล่าถึงบรรยากาศความเป็นมาของการเมืองในเวลานั้นว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้นำมาสู่เหตุการณ์วันที่16กันยายน2500นำมาสู่การทำรัฐประหารของจอมพลสลิ์ธนรัตน์นะครับต้องเริ่มยิงครับว่าภายหลังจากที่คะณะรัฐประหาร2490โดยกลุ่มนายทหารนอกราชการได้ทำการรัฐประหารสำเร็จนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี ก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการเลือกจอมพลปพิบูลสงครามกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่สองอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในการกลับมารอบนี้ของจอมพลปในการดํารงตําแหน่งนายกก็จะไม่เหมือนกับการเป็นนายกในรอบแรกของจอมพลปนะครับเรื่องนี้สะท้อนผ่านมุมมองผ่านความทรงจําของคุณจิรวัตรปัญญารชนพิบูลสงครามซึ่งเป็นบุตรสาวของจอมพลปนะครับ โดยคุณจจรวัต์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสืออยากลืมกลับจําโดยภูริฟูวงเจริญสลันยูเทพสงเคราะห์และนัทพลใจจริงถึงสถานภาพและอํานาจที่ไม่เหมือนเดิมของผู้เป็นพ่อท่ามกลางเกมการเมืองในทศวรรษ2490เอาไว้ว่าภารกิจของคุณพ่อสมัยแรกกับตอนกลับมาเป็นนายกสมัยที่สองไม่เหมือนกันความยากในสมัยแรกคือคุณพ่อมีอํานาจมาก และต้องทำงานทุกอย่างด้วยความละเอียดโดยเฉพาะการติดต่อกับพวกญี่ปุ่นสมัยสงครามที่ต้องดูว่าญี่ปุ่นเขาทำอะไรและไทยเราควรจะรับมือแบบไหนต้องละเอียดมากแต่พอเป็นนายกตอนหลังป้าซึ่งก็คือคุณเทรวัตรบอกว่ารู้สึกว่าคุณพ่อไม่ค่อยมีอำนาจเท่าไหร่กลายเป็นจอมพลสริ์กับคุณเผ่าซึ่งก็คือพลตรวจเอกเผ่าศรียานน์นะครับที่มีอำนาจมาก และสองคนนี้เขาแย่งอำนาจกันด้วยความลำบากของคุณพ่อช่วงนี้เลยอยู่ที่การพยายามเป็นตัวกลางระหว่างสองคนอย่างไรก็ดีคุณจิรวัตรบอกว่าทางจอมพลปอมีความสนิทสนมกับขั้วทางฝั่งของพลตำรวจเอกเผ่าศิียานนท์ผู้คุมกำลังตำรวจมากกว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐผู้คุมกำลังทหารหลักฐานสำคัญประการหนึ่งของสายสัมพันธ์ดังกล่าวที่คุณจิรวัตรถ่ายทอดเอาไว้ก็คือ นอกจากท่านผู้หญิงละเอียดพี่บูญสงครามแล้วซึ่งเป็นภรยาของจอมพลปอแทบไม่มีใครอื่นได้เข้าใกล้ห้องครัวของบ้านพี่บูญสงครามเลยเพราะความหวาดกลัวว่าจะมีคนแอบมาวางยาพิษจอมพลปอแต่มีคนนอกอีกหนึ่งรายที่สามารถเข้าออกห้องครัวของบ้านพี่บูญสงครามได้ตลอดคนผู้นั้นก็คือคุณหญิงอุดมรักศรียานน์นะครับซึ่งเป็นภรรยาของ พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์และนี่ก็คือความสำคัญนะฮะความสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดผ่านความทรงจำของบุตรสาวก็คือคุณธีรวัตรซึ่งเป็นบุตรสาวของจอมพลปอในเวลานั้นให้เห็นถึงว่าบรรยากาศทางการเมืองในเวลานั้นนะฮะของจอมพลปอเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีอำนาจไม่เหมือนกับตอนที่ตัวเองเป็นนายกสมัยแรกโดยเฉพาะกับการที่ต้องคอย เป็นตัวกลางระหว่างจอมพลสลิดกับทางพลตํารเอกเผ่าศรีญานนท์นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการบันทึกเช่นเดียวกันในหนังสือของกองทัพป,ปกกับประเทศไทยโดยคุณเสถียรจันทิมาธรและคุณขันชัยบุญปานะครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนนะฮะซึ่งอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วก็มีการยกบทบันทึกนะฮะของจอมพลผินชุนหวันซึ่งเขียนไว้ในบันทึกความทรงจําของตัวเองว่า ก่อนพศ2 5 0 0คือระหว่างพศ2 4 9 8 9 9พวกรัฐประหาร2490เนี่ยแตกกันเป็น3พวกคือพวกขวาพวกกลางและพวกซ้ายในทัศนะของจอมพลผินพวกขวาก็คือจอมพลปพิบูลสงครามและตำรวจพวกกลางได้แก่จอมพลผินชุนวันและพวกซ้ายก็คือจอมพลสลิดธนรัฐ คำว่าตำรวจเนี่ยข้างบนนั้นหมายถึงตำรวจภายใต้การนำของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ซึ่งเป็นลูกเขยคนโตของจอมพลผิญชุนวันกล่าวในแง่ของจอมพลปพิบูลสงครามอำนาจทางการเมืองของเขาอยู่บนความรุ่งโรดทั้งของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์และจอมพลสลิดธนรัตฐอย่างไรก็ตามนับวันนโยบายขี่เสือสองตัวของจอมพลปพิบูลสงครามก็ยิ่งแสดงความล้มเหลวเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เพราะเป็นธรรมดาของเสือสองตัวเมื่ออยู่ในถ้ำอันเดียวกันก็ย่อมจะก,กัดกันนี่คือสิ่งที่อยู่ในหนังสือกองทัพปกกับประเทศไทยก็จะเห็นว่ากับการที่จอมพลปต้องเป็นตัวกลางระหว่างจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์และพลตเอกเผ่าแต่ขนาดเดียวกันนะฮะจอมพลปเนี่ยก็พยายามที่จะใช้อํานาจผ่านทางสองคนนี้ซึ่งเรียก,กว่าเป็นการขี่เสือสองตัว แต่อย่างที่หนังสือบันทึกไว้บอกว่าสุดท้ายแล้วการที่เสือสองตัวเนี่ยต้องมาอยู่ถ้าเดียวกันซึ่งก็คือจอมพลสดิ์กับพลบุญเอกเผาต้องมาอยู่ด้วยกันก็ลกลายเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการบริหารอํานาจของจอมพลปอพี่บุญสงครามนั่นเองแต่ท่ามกลางอํานาจที่มีในมือไม่มากนักเนี่ยจอมพลปอซึ่งปราศจากกําลังทาหารตํารวจในมือก็พยายามแก้เกมการเมือง อันเชี่ยวกรากปลายทศว,วรรษ2,490ด้วยวิธีการแบบประชาธิปไตยคืออะไรบ้างคือการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์ทุกวันศุกร์การสนับสนุนกิจกรรมไฮพาร์คและที่สําคัญคือการออกกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้อย่างเสรีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยหลังประกาศใช้ปรบรพรรคการเมืองเนี่ยจปปนะครับรวมทั้งขั้วการเมือง ฝ่ายพลตรเอกเผ่าก็เปิดตัวพรรคเสรีมนังคศิลาเพื่อลงเลือกตั้งในวันที่26กุมภาพันธ์2 5 0 0พรรคเสรีเนี่ยชนะเลือกตั้งอย่างขาดลอยแต่ท่ามกลางชัยชนะที่เกิดขึ้นกับมีเสียงวิพากวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นดำเนินการไปรอย่างไม่โปร่งใสเป็นการเลือกตั้งสกปรกซึ่งจอมพลปก็พยายามลดทอนให้เป็นเพียงแค่การเลือกตั้งที่ไม่เรียบร้อย และท้ายที่สุดเนี่ยจอมพลปอก,ก็ตัดสินใจประกาศสภาวะฉุกเฉินและมอบหมายให้จอมพลสฤษดิ์ทำหน้าที่ผู้ควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจํานวนมากได้ออกมาเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งโดยโดยเคลื่อนขบวนไปกระทรวงมหาดไทยและมุ่งหน้าไปหานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียนบรัฐบาลแต่เมื่อเดินทางมาถึงสะพานมาขวานรังสรรค จอมพลสฤษดิ์ก็ได้สั่งการให้ทหารตำรวจเปิดทางให้กับผู้ชุมนุมเข้าไปพบจอมพลปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะก็มีบันทึกไว้ในหนังสือกองทัพบ,บกกับประเทศไทยเช่นเดียวกันนะฮะระบุว่าในวันที่สองมีนาคมนั่นเองมีการชุมนุมของนิสิตท,ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับชักธงครึ่งเสาเป็นการไว้อาลัยระบอบประชาธิปไตยที่ถูกฆ่าตาย ตอนเที่ยงจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้ไปแก้สถานการณ์จนนิสิตยอมสลายการชุมนุมโดยจอมพลสฤษดิ์รับเอาข้อเสนอของนิสิตไปมอบให้จอมพลปอพิบูลสงครามจากจุฬาลงกรมหาวิาลยนะฮะนักศึกษาประชาชนที่ไม่พอใจการเลือกตั้งก็ไปชุมนุมกันที่กระทรวงมหาดไทยและเดินขบวนตามถนนราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาล แต่เมื่อมาถึงสพพะพานมัคควารังสัรก็พบกับขบวนที่ตั้งแถวรักษาการอยู่เวลา18นาฬิกาทหารยกกำลังมาเสริมอีกหนึ่งคันรถเพิ่มแนวตั้งรับเป็น3แถวความเครียดระหว่างทหารกับผู้เดินขบวนก็เพิ่มเป็นทับทวีหน้าทีหลังเลือดมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีหากมีความเข้าใจผิดแม้แต่เพียงเล็กน้อยประทุข,ขึ้นทันใดนั้นจอมพลสฤดินรัตนก็ปรากฏตัวขึ้น และบงการต่อทหารผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยน้ำเสียงอันเฉียบขาดตามแบบฉบับว่าเปิดให้ประชาชนไปเดี๋ยวนี้นั่นแหละคลื่นแห่งประชาชนจึงหลั่งไหลจากสะพานมัขวานม้วนตลบตรงไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบกับจอมพลปอพิบูลสงครามและวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ก็ตั้งสมญาเขาว่าขวัญใจประชาชนรวมถึงนะฮะสายยาก็คือ วีรบุรุษสะพานมัควานหรือวีรบุรุษมัควานนี่คือสิ่งที่มีบันทึกไว้ในหนังสือกองทัพบ,บกกับประเทศไทยขณะเดียวกันคุณเจรวัตก็ได้เปิดเผยถึงสถานาการณ์ภายหลังจากนั้นเอาไว้เช่นเดียวกันโดยบอกว่าพอพวกผู้ประท้วงกลับออกไปจากทำเนียบแล้วคุณพ่อท่านนั่งอยู่หลังตึกไทยคู่ฟ้านั่งสุบริวเงียบๆคนเดียวป้าจำภาพนั้นได้แม่นเลยคุณพ่อคงจะเฮิร์ตเหมือนกัน รถทั้งชีวิตแทบไม่เคยมีใครมาพลุสวาดแบบนั้นกับท่านไม่ใช่เสียใจยเพราะว่าแพ้หรือชนะแต่เสียใจยเพราะคนเพราะเด็กๆพวกนี้มาตะโกนด่าว่าคุณพ่อเป็นคนโกงและจากเหตุการณ์วันนั้นประกอบกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีความเข้มข้นเริ่มมีความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะความขัดแยง้งความสัมพันธ์ระหว่างจอมพลสฤษดิต กับพลตํารเอกเผ่าท้ายที่สุดอีก6เดือนต่อมาจอมพลสริศก็ก่อรัฐประหารในวันที่16กันยายน2 5 0 0และก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองสำคัญของทางการเมืองไทยและกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของจอมพลปพี่บูลสงครามโดยภายหลังกำลังทหารภายใต้การนำของจอมพลสริ์ สามารถเคลื่อนเข้ายึดสถานที่สําคัญของทางรัชการอย่างฉับพลันซึ่งใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงทุกอย่างก็เรียบร้อยจากนั้นคณะรัฐประหารได้เรียกจอมพลปพิบูลสงครามให้ไปรายงานตัวแต่จอมพลปในวัย60ปีได้เดินทางออกจากธรำเนียมรัฐบาลพร้อมเลขานุก,การนายกรัฐมนตรีนายตำรวจประจำตัวและนายทหารคนสนิทก่อนจะเริ่มปฏิบัติการที่เจ้าตัวเรียกขนานว่านโปเลียนลีภัยสงคราม ซึ่งบรรยากาศช่วงนั้นถูกถ่ายทอดผ่านความทรงจําของคุณเจรวัตบุตรสาวของจมพลปอผ่านหนังสืออยากลืมกลับจําระบุว่าคณะของจมพลปอเดินทางไปยังบ้านพักที่ถนนชิดลมเป็นแห่งแรกเพื่อนําเงินสดราวสองหมบาทติดตัวไปด้วยแล้วจึงแวะไปหาดรรักปัญญาชุนบุตรเขยซึ่งเป็นสามีของคุณเจรวัตที่สี่แยกอโศกเพื่อหยิบยืมเงินเพิ่มเติม,ตมอีก3,000บาท ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการผ่านสัตหีบตรงไปยังกัมพูชาจอมพลปอเดินทางฝ่าสายฝนตลอดคืนกระทั่งเช้าวันที่17กันยายน2500จึงไปถึงแหลมงอบจังหวัดตราดที่นั่นอนดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้ใช้เงิน2,000บาทเช่าเรือประมงขนาดเล็กเพื่อโดยสารข้ามฝั่งไปยังเกาะกงประเทศกัมพูชาณทนะ่าเรือไม้ริมอ่าวไทยที่แหลมงอบ จอมพลปเดินย่ำผืนแผ่นดินบ้านเกิดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนต้องอำลาจากไปแบบไม่มีวันได้หวนกลับมาอีกตราบจนสิ้นลมหายใจและนี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อ63ปีที่แล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยและเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจอมพลปพิบูลสงครามในวันที่16กันยายน2500 ที่หยิบยกนำมาเล่าในโอกาสที่ครบรอบ63ปี16กันยายนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ